กลับมาอยู่กันอีกครั้งนะครับกับ A Space for the Unbound นะครับผมซึ่งแชปเตอร์นี้นะครับเป็นแชปเตอร์ที่2แล้วนะครับก็มาต่อกันนะครับซึ่งดูเหมือนว่าในแชปเตอร์นี้นะครับนะเราจะกลับมาเจอกับแอดมากันอีกแล้วนะครับผมนะไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงก็ตามมาดูกันด้วยนะครับผมนะเด็กน้อยเธอมาทำอะไรที่นี่อ๋ออาจจะเป็นตอนแรกๆนะครับที่แอดมาเจอกับเนมาร่าหรือเปล่าครับตอนที่เหตุการณ์มันยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับตอนที่แอดมาจมน้ำเนี่ยกำลังวาดอะไรอยู่ล่ะฉันขอดูได้หรือเปล่าขอดูสิทำไมเธอถึงลบมันล่ะเธอวาดอะไรอยู่ล่ะเนวาร่าไม่ตอบนะครับนี่มันเป็นตัวละครของฉันเจ้าหญิงดวงดาวเธอกำลังหนีจากบ้านของเธอในอวกาศแล้วไงต่อไม่มีอะไรต่อแล้วแหละฉันไม่รู้อะไรอีกแล้วเกี่ยวกับเธอเธอมาจากไหนเธออยู่ที่ประเภทไหนในโลกใบนี้เพื่อนของเธอคือใครฉันไม่รู้อะไรเลยมีไอเดียมากมายลอยมาอยู่ในหัวของฉันแต่ฉันไม่รู้เลยว่าฉันจะวาดยังไงมันออกมาได้เจ้าหญิงดวงดาวจากอวกาศอย่างนั้นเหรอนายทำอะไรอยู่นะฉันกำลังเอาไอเดียของเธอลงในกระดาษยังไงล่ะนี่แหละถ้าเธอวางแผนอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะง่ายขึ้นก็ได้นะเธอสามารถทำมันด้วยอารมณ์ด้วยก็ได้นะจะแบบว่าในแง่บวกหรือแง่ลบก็ได้มันเป็นทางที่ดีนะที่จะแก้ไขความวิตกกังวลกับความเครียดได้งั้นเจ้าหญิงดวงดาวมาที่โลกเป็นยังไงล่ะบางทีเป็นดาวตกแล้วเธอก็พลาดจากฝาแฝดของเธอมาที่นี่อย่างโดดเดี่ยวแล้วเธอก็ต้องการหาเพื่อนคิดว่าเป็นไงบ้างล่ะโอ้นี่มันอัจฉริยะนี่มันเวทมนต์ชัดใช่นี่มันเวทมนต์ใช่มั้ย นี่ล่ะโอ้นี่เป็นเมจิกเรดบุ๊กหรือเปล่าครับผมคิดว่าน่าจะใช่นะฮะถ้าหนังสือเล่มนี้มันคือเวทมนต์งั้นเธอควรจะพิสูจน์ด้วยตัวของมันเองนะเอาไปซะสิแม่ฉันบอกว่าอย่ารับของจากคนแปลกหน้า มันเด็กดีมันก็สมเหตุสมผลดีนะโอเคฉันขอแนะนำตัวนะฉันชื่อแอดมาถ้าอย่างนั้นเธอเรียกฉันว่าเนมาร่าก็ได้โอเคตอนนี้เราแนะนำตัวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาล่ะทีนี้เราก็ไม่ใช่คนแปลกหน้ากันต่อไปอีกแล้วใช่ไหมใช่โอเคโอเคเธอชนะแล้วทำไมเธอถึงแคร์นักล่ะฉันแค่สนใจการวาดภาพของเธอนะแล้วฉันก็เป็นนักเขียนด้วยเหมือนกันเธอรู้หรือเปล่านายเป็นนักเขียนเหรอใช่อย่างน้อยฉันก็ทะเยอทะยานที่จะเป็นอย่างนั้นนะเอาหนังสือไปซะสิเจ้าหนูแล้วคิดว่ามันเป็นของขวัญละกันของขวัญแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่วันเกิดของฉันของขวัญไม่จำเป็นต้องได้รับตอนวันเกิดหรอกนะ นิมาร่าใส่ซื่อมากนะครับโอ้นายนี่มาสุดยอดจริงๆขอบคุณนักเรียนตัวอย่างอย่างเธอไม่ควรพลาดโอกาสแผนในอนาคตเอาแล้วนะฮะคำพูดนี้ของอาจารย์เธอมันเด็กเนรคุณมันเป็นเพราะเส้นขยุกขยิกโง่ๆของแกขอร้องเธอต้องวาดมันต่อไปเหมือนจะกลับมาที่โลกนักเรียนอีกแล้วใช่ไหมอะไรเนี่ยแอดมาากลับมาที่ห้องเรียนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่ได้นี่มันห้องเรียนเราอยู่ในโรงหนังนี่แล้วหลังจากนั้นก็เกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับโรงหนังโอ้ไม่เรย่าเรย่าอยู่ไหนไม่นี่มันแย่ที่สุดเสียงแมวเหรอว้าวเดี๋ยวมาได้ยังไงเนี่ยแอดมิรัลนายดูเหมือนจะพักผ่อนไม่พอนะเฮ้ยพูดได้อีกเหรอเนี่ยแน่นอนฉันเห็นความวุ่นวายเกี่ยวกับในแคทวันเดอร์แลนด์มาแล้วนะแล้วก็ลงหนังด้วยแล้วตอนนี้เรย่าไปแล้วเหรอใช่เธอไปแล้วไปกันเถอะฮะฉันต้องการเจอเธออีกครั้งเหมือนกันเอาละไปหาเธอด้วยกันเถอะนายรู้เหรอว่าเธออยู่ที่ไหนก็ไม่ในสีนั่นเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงบอกว่าไปตามหาเธอกันเถอะเตือนได้แล้วโรมิโอไปด้วยกันแล้วก็อย่าให้ฉันต้องใช้กรงเล็บของฉันโอเคโอเคขอโทษเธอพูดถูกหมายถึงเจ้าแมวนี่ครับแอดมิรัลพูดถูกคือเราต้องไปหาด้วยตัวของเราเองนะครับดูเหมือนว่าเมื่อกี้เหมือนจะเป็นย้อนความหลังนะครับกับแอดมากับเนมาร่าแล้วก็กลับมา
มาในโลกปัจจุบันซึ่งตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าไทม์ไลน์มันเป็นยังไงกันบ้างนะแล้วแอดมิรัลก็ยังคงพูดได้นะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าคิดว่าเหตุการณ์ความวุ่นวายนั้นก็น่าจะยังมีอยู่นะครับในบางส่วนเช็คดูนะครับว่ามันมีอะไรแถวๆนี้ไม่น่ามีอะไรนะฮะเช็คเช็คหมดแล้วถึงจะเคยเช็คไปแล้วแต่เผื่อมีไอเทมอีกนะฮะโอเคแอดมิรัลนำทางไปสิเอาล่ะแล้วทีนี้เราจะเริ่มจากตรงไหนกันดีเฮ้ยนั่นใครอยู่ตรงนั้นน่ะดูสิใครหนอเกิดอะไรขึ้นฮะเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นล่ะเหมือนนายไม่รู้อะไรเลยนายไปกวนหัวหน้าของพวกเราใช่ไหมล่ะฮะ your boss หัวหน้าของนายเนี่ยนะอีริกยังไงล่ะบอสของพวกเราจะเลิกแกล้งโง่กันได้แล้วไอ้งั่งอย่างแรกเลยนายบังคับให้เขาสูบบุหรี่ฮะเดี๋ยวเขาสูบอีกไม่ใช่เหรอคิดว่านั่นมันตลกหรือไงฮะนายจะนินทาให้อาจารย์ฟังใช่ไหมเรื่องการสูบบุหรี่นะอย่างที่สองนายขโมยหญิงสาวที่เขาชอบเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยมันเลวร้ายที่สุดอย่างที่สามนายมันหน้าโง่ไอ้อย่างที่สามไม่น่าเกี่ยวกับลูกพี่ใช่แล้วทั้งหมดนี้ทำให้ฉันอยากจะต่อยหน้านายอะไรวะโอ้จริงดิถามจริงซีเรียสลี่ฟังนะพวกนายตอนนี้ฉันกำลังรีบฉันไม่มีเวลาจริงพวกนายช่วยหลบทางไปหน่อยได้ไหมโอ้โหยัวยัวจะเอาเหรอครับลูกพี่ไอ้นี่มันเอาจริงดิหวยแน่ไอ้เวนนี่เงียบปากไปเลยเดี๋ยวฉันจะเตะก้นมันเองมาแล้วครับหรือว่านี่คือจังหวะที่เราจะได้บวกมาสิมันจะเท่าไหร่กันเชียวนี่ไงจังหวะเป็นยังไงล่ะตอนนี้นายอยากฉีดใส่กางเกงแล้วล่ะสิท่าเขาแข็งแกร่งแข็งแกร่งแล้วมันลุมเลยเป็นไงลุมลุมก็มาอย่างนั้นแหละทำตัวเหมือนไอ้ไก่อ่อนเลยเข้านายฉันไม่สามารถโจมตีเขาได้เลยให้ตายสิแข็งแกร่งอะไรขนาดนั้นมากันได้อย่างเดียวหยุดกันได้แล้วนะไอ้ขี้ขาดฉันไม่คิดว่าฉันจะรับมือกับพวกเขาได้นานกว่านี้แล้วเดี๋ยวนายก็จะโดนแล้วโจมตีต่อไปเดี๋ยวที่มาอีกแล้วบั๊กเกิดบั๊กมาโลกแล้วฉันขยับไม่ได้หยุดเดี๋ยวนี้แล้วเรย่านี่เรย่ามาแล้วเหรอเฮ้ยเรย่าใช้พลังแบบอย่างนี้ได้ยังไงไม่ได้นะพวกนายคิดว่าพวกนายกำลังทำอะไรอยู่ฮะเรย่าเราแค่รอเขามาทำอะไรกันที่นี่เนี่ยคุยเรียกจะใช้พลังอย่างนี้เลยเดี๋ยวก็วูบไปหรอกไปซะถ้าไม่อยากมีปัญหาโอเคครับผมพวกเราไปจากที่นี่กันเถอะไปเที่ยวหนุ่มโอ้ฉันขยับได้อีกแล้วขอโทษครับเจไปแล้วนะผมจะไปเดี๋ยวนี้แหละครับบ๊ายบายเรียกใช้พลังนี้ได้ยังไงแอดมาแล้วก็แอดมิรัลด้วยทั้งสองคนโอเคไหมเลย่าฉันกำลังตามหาเธออยู่เลยฉันกังวลนะจริงๆเราทั้งสองก็กังวลนะเยี่ยมไปเลยแต่ฉันอยู่ตรงนี้แล้วทุกๆอย่างมันโอเคดีจริงเหรอเลย่าแต่ฉันไม่เข้าใจเลย่ามีช้อยส์ให้เลือกเกิดขึ้นที่โรงหนังแล้วก็เธอโอเคหรือเปล่าแล้วก็เราควรทำยังไงต่อไปงั้นถามก่อนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นที่โรงหนังหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นที่โรงหนังอ๋อใช่มันคอนเฟิร์มบางอย่างนะที่ฉันเฝ้าสังเกตดูมานานแล้วมีพลังที่ดีกว่าจากท้องฟ้าพูดละเมิดยังไงล่ะฉันรู้สึกถึงมันได้ฉันเกือบจะมองโลกในแง่ดีแล้วเกี่ยวกับพลังนี้แต่ว่าผู้คนบ้ากันไปหมดเลยที่โรงหนังมันไม่ได้เป็นเพราะฉันอย่างนั้นเหรอฉันถามนะครับเธอเป็นอะไรหรือเปล่าอายุโอเคขอโทษทีนะที่ทำให้เธอกังวลสภาพฉันตอนนี้ก็ไม่ได้ดีเยี่ยมนักหรอกแต่ว่าก็ดีขึ้นแล้วแหละฉันใช้พลังมากเกินไปนะครั้งสุดท้ายนะใช่มันดูแย่มากเลยนะฉันก็แค่ต้องการพักเท่านั้นเองเนี่ยนะทุกอย่างก็โอเคดีโอเคฮะแล้วเราจะทำยังไงกันต่อดีหลังจากนี้เธอทำอะไรไม่ได้หรอกแต่ว่าฉันทำได้อะไรนะโอ้โหเลย่าเธอจะแบกคนเดียวเลยเหรอฉันกังวลสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะแล้วก็ที่มันจะทำให้เหมือนความวุ่นวายที่โรงหนังแล้วฉันก็ไม่อยากทำให้มันแยกไปกว่านี้ฉันก็เลยต้องการหยุดให้เร็วที่สุดแล้วที่ฉันจะทำได้
ฉันอ่อนแอเกินไปที่จะต่อสู้กับในครั้งสุดท้ายแต่ว่าตอนนี้ฉันขอลองสิเธอแน่ใจนะนั่นไงเลย่าโอ้โหโอ้โน่ไม่นะเลย่าส่งไม่ไหวแล้วเนี่ยคุณครูครับช่วยหน่อยเกิดอะไรขึ้นคุณครูมาสอนหน่อยเลย่าโอเคหรือเปล่ามิสไนเคนครับเธอใช่เธอดูไม่ดีเลยเธอเดินได้หรือเปล่าเดี๋ยวฉันพาเธอกลับบ้านนะไม่เป็นไรค่ะโอ้โหเธอยืนกลางแข่งขันเลยนะขอร้องล่ะฉันแค่ต้องการพักนิดหน่อยขอพักในห้องเรียนแทนได้ไหมครับถ้าเธอว่าอย่างนั้นนะก็โอเคเดี๋ยวฉันช่วยเธอเองเรียย่าโอเคแอดมาเจอกันเร็วนี้นะอาการเรียย่าดูไม่ดีเลยครับแล้วเรียย่าจะไปทำอะไรได้เนี่ยมันไม่มีอะไรที่ฉันทำได้เลยเลยเนี่ยฉันรู้สึกฉันได้ประโยชน์ เป็นไรนะแอดมาต้องมีบ้างเลยนะสิ่งที่เราพอทำได้ตามฉันมาฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างที่ฉันสามารถช่วยเธอได้อย่างนั้นเหรอแอดมาโลจัดไปเลยอีหนูนายมีอย่างนั้นเหรอแล้วมันคืออะไรอ่ะมันจะช่วยเลย่าได้จริงๆเหรอขยับขาผอมแห้งของนายได้แล้วนะหัวร้อนเดี๋ยวนายต้องช่วยเธอใช่ไหมล่ะแค่ตามฉันมาโอเคไม่ต้องโกรธขนาดนั้นก็ได้นะแล้วก็ขาฉันก็ไม่ได้เล็กด้วยนะมันก็ไซส์ธรรมดาปกติเกียร์ไปกันแอดมาโลพาไปไหนไปหมดแล้วตอนนี้จะว่าไปแล้วเรียนไม่ดีเลยเดินตามแมวอุ้ยน้องแมวเดี๋ยวลูบหัวแป๊บนึงนะโอ้ยเจ้าซบเจ้าสบู่ตะเคยตั้งชื่อไปแล้วมาไปกันเถอะออกนอกโรงเรียนใช่ไหมโอเคฮะเหมือนว่าตอนนี้เป็นเวลาเลิกเรียนแล้วนะไปเลยแอนเมลล์ไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาโอ้โหเดินเร็วเหมือนกันนะเจ้าเหมียวตัวนี้สวัสดีครับสวัสดีดีฉันจะไปช่วยแฟนสาวของฉันนะด้วยการทำอะไรสักอย่างไปเลยครับอุ้ยมีหุ่นตรงนี้ด้วยเหรอจำไม่ได้นะครับโอ้คือตรงนี้ไปได้แล้วนะฮะเหมือนเจ้าเหมียวจะให้ไปทางนี้โอเคครับเปิดแมปใหม่นะครับเพราะว่าตรงนี้นี่ยังไม่เคยมาก่อนส่วนตรงนี้คือดรามาดอาร์เคดเกมอาร์เคดเลยครับเหมือนว่าอนาคตอาจจะได้มาไทยนะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยโคตองรามบุตรเอ้ยคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นนี่ไงที่นี่ริยาคาเฟ่เหรอคาเฟ่นี่นะต้องมาทำอะไรที่คาเฟ่ก่อนริยาคาเฟ่เหรอเข้าไปข้างในแล้วก็ซื้อแบล็กฟอเรสต์อ๋อไอขนมแบล็กฟอเรสต์ที่ว่าอ๋อมันคือเป็นขนมเค้กเหรอที่เรียกพูดผมรู้แล้วนี่ฮะแอดมิรอดถ้าเธอหิวแล้วก็นะจะซื้อบางอย่างให้แทนก็ได้นะถ้ามันถูกกว่านี้หัวร้อนอีกแล้วเกี่ยวกันจริงๆเลยที่นายมีสมองทั้งหมดแค่นี้เหรอเนี่ยไอ้กะโหลกหนาของนายเนี่ยมันมีแค่นี้เหรอมันไม่ใช่สำหรับฉันนายเขียนมันในลิสต์กับเรย่ามาก่อนหน้านี้ใช่ไหมล่ะเออกระจายโอ้บาสเกตลิสต์ใช่แล้วนายพูดถูกเรย่าเขียนบางอย่างลงไปเกี่ยวกับเค้กโอ้ยแบ็คฟอร์เรสต์มันคือเค้กจริงๆด้วยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะฉันรู้สึกว่าก่อนที่เราจะเจอนายใช่แล้วมีคำถามนะครับแล้วนายรู้เรื่องเกี่ยวกับเรย่าเยอะจังเลยได้ยังไงนะฮะแล้วก็แล้วทำไมไอ้เค้กนี่นะครับมันถึงจะทำให้เรย่าอารมณ์ดีขึ้นก็ถามหน่อยเลยนะฮะว่าทำไมถึงรู้เรื่องเกี่ยวกับเรย่าเยอะจังเลยฉันก็ไม่สามารถบอกได้หรอกนะแต่ว่ามันเป็นตามสัญชาตญาณแมวของฉันโอเคสัญชาตญาณก็ว่าอย่างนั้นไปโอเคเรย่าคงต้องการมันจริงอะไรฉันได้รับพลังในการเข้าใจโลกอะนะแล้วก็เข้าใจเธอโว้ที่เธอทำอย่างนั้นได้ด้วยเหรอเนี่ยมันมีหลายอย่างที่เธอสามารถทำได้พลังนั้นมันมหาศาลมากกว่าที่จะใช้ปกป้องและตอนนี้ด้วยพลังนี้ฉันก็ทำเหมือนว่าฉันกำลังเป็นผู้คุ้มครองเธอนะโอ้เหมือนเจ้าหญิงดวงดาวนะครับก็มีเจ้าเหมียวคอยเคียงข้างนั่นก็คือเจ้าแอดมิรัลตัวนี้นั่นเองนะครับนะตามเรื่องเจ้าหญิงดวงดาวในตอนแรกฉันเชื่อนายนะทำส่วนของนายให้ดีที่สุดแล้วก็ทำให้มั่นใจว่าเรย่าเนี่ยนะปลอดภัยแล้วก็มีความสุขโอเคจะได้สิ่งนั้นแล้วก็ถามที่ทำไมขนมนี่จะทำให้เรย่ามีความสุขตามความเข้าใจของฉันแล้วนะคือทางกายภาพของเรย่ากับ
เขาเรียกว่าอะไรนะสุขภาพจิตของเธอนี่นะมันส่งผลกระทบโดยตรงอย่างมหาศาลกับพลังของเธอเลยเธอก็เลยต้องมีความสุขไว้ก่อนนะเพื่อเติมพลังของเธอแล้วเธอก็ใส่อะไรบางอย่างไว้ในแบ็คฟอร์เรสต์การ์ดตัวในบาสเกตลิสต์มันคงเป็นของโปรดของเธอจริงๆแหละก็เธอจะแฮปปี้กับเค้กจากร้านนี้แหละแน่นอนเรียร์คาเฟ่มันคือที่สุดของเบเกอรี่ในเมืองนี้จริงอ่ะงั้นฉันไปเอามาอันนึงก็ได้นะโอเคไปได้แล้วอย่าได้รอนานไปซื้อเค้กมาซะโอเคครับว่าไงมาตามกันแต่ว่าไปแล้วเรามีเงินเหรอโอ้โหโอ้โอ้ว่าไงที่รักอะไรวะเนี่ยคือผมสงสัยว่าเรามีเงินเหรอคือเหมือนเงินเราใช้หมดไปแล้วหรือเปล่าขอโทษนะครับขอเค้กแบ็คฟอร์เรสต์ทั้งก้อนทีได้หรือเปล่าครับจัดมาแบบเบิ่มๆเกิดอะไรขึ้นที่นี่ครับเนี่ยนั่นสิครับเงียบเชียบเชียวโอ้แอดมาเชฟทำขนมของเราอ่ะนะเพิ่งทะเลาะกับเจ้าของมาบ้าสวยเลยอะไรนั่นมันเกิดอะไรขึ้นฉันแนะนำให้เธอไปคุยกับเจ้าของร้านเองเลยนะโอ้โหยากเย็นซะเหลือเกินฉันต้องทำความสะอาดนิดหน่อยอ่ะนะโอเคครับจัดไปเจ้อุ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะคุยอีกได้ไหมโอเคครับเหมือนเราจะต้องไปจัดการปัญหาภายในคนนี้คือเจ้าของหรือเปล่าครับเนี่ยคุยสิคุณลุงโอเคหรือเปล่าเอ๊ะว่าไงเจ้าหนูแคชเชียร์บอกว่าคุณมีปัญหากับเชฟทำขนมแล้วก็อะไรเนี่ยฉันต้องการเค้กนะฮะถามก่อนนะฮะเห็นมีปัญหากันต้องคุยกันให้เคลียร์นะฮะเธอเนี่ยนะบ่นเกี่ยวกับการทำเมนูอื่นๆนะเธอก็เลยโกรธอ๋อเหมือนศูนย์หรือเปล่าเมนูมันไม่ได้ดังใจนะฉันก็เลยบอกเธอนะครับว่าเธอเนี่ยนะต้องเรียงระดับความสำคัญให้ชัดเจนเพราะเธอยุ่งอยู่แต่กับการทำคิดสูตรขนมใหม่ๆนะครับบางทีฉันก็อาจจะรุนแรงเกินไปอ่ะนะเธอก็เลยโมโหเอาเธอนี่นะทำให้ฉันนึกถึงตอนที่ฉันยังเป็นหนุ่มน้อยนะจริงๆเธอก็เป็นหลานของฉันอยู่ดีอ่ะนะยังไงก็ตามฉันขอโทษจริงๆนะที่ทำให้เธอต้องมาเห็นในสภาพนี้ขอโทษจริงโอเคครับแล้วก็ถามนะว่าเราต้องการเค้กนะนี่เธอมาซื้อให้แฟนของเธอหรือเปล่าเนี่ยอ้าวลุงรู้ไหมลุงรู้ได้ไงเนี่ยเลย่านี่มาที่นี่ตลอดนะแล้วก็รู้หรือเปล่าว่าเธอเนี่ยนะมาตามหาไอ้เค้กนี่ตลอดเลยแบ็คฟอร์เรสต์เนี่ยตอนนี้มันแย่มากเลยนะเพราะวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มันลงถังขยะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบางทีอาจจะช่วยหาวัตถุดิบได้ก็ได้นะครับเพื่อจะหาอย่างนั้นเหรอใช่ครับผมต้องการเค้กนี่จริงๆครับด้วยความสัตย์จริงเลยโอเคเธอสามารถไปหาได้ตามคารุนอ๋อร้านสะดวกเขาเรียกว่าร้านขายของชำนะครับร้านสะดวกซื้อถ้าเธอจัดการตามหาวัตถุดิบทั้งหมดได้นะฉันจะอบมันด้วยตัวของฉันเองเลยเพราะว่าเธอเนี่ยทำทั้งหมดนี้เพื่อพวกเราเลยนะขอบคุณครับคุณลุงโอ้ขอบคุณครับตาโอเคไปหน่อยนี่แหละได้เควสมาแล้วนะครับผมในการไปตามหาวัตถุดิบของเค้กเปิดมาดูก่อนนะฮะช่วยเลย่าช่วยเลย่าออลีอาคาเฟ่ทำเค้กหาเชอร์รี่หาเชอร์รี่ช็อกโกแลตแล้วก็ไข่นะครับโอเคเชอร์รี่ช็อกโกแลตแล้วก็ไข่ก่อนอื่นต้องไปอุ๊ยนี่มันบอกอีริกบอกอีริกซิอาบออืมดนตรีบิวมาอย่างงี้บอกอีริกยูซิอาเมนบออื้อหือแต่มุมนี้มันเท่ว่าอีริกก็มาดิอีริกเอาเป้าเฮ้ไงเนี่ยหนุ่มอีริกนายมาทำอะไรที่นี่เนี่ยผู้ชายเมื่อหลายชั่วโมงก่อนหน้านี้เนี่ยแล้วนายมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรเหรอวิ่งวนไปวนมาในเมืองนี้อยู่ได้หาผู้หญิงอยู่ได้ไงน่าสงสารไม่ใช่ธุระกองการอะไรของนายอู้ผู้ชายที่อุทิศชีวิตให้กับหญิงสาวของตัวเองสาวนี่มันชักโชคดีจริงๆแล้วที่มีคนอย่างนายนี่มันตลกหรือไงฮะเรื่องระหว่างเราเนี่ยฮะเรย่านะอยู่กับนายเพราะว่านายเป็นหมาขี้เรียนนั่นแหละคือสิ่งที่นายเป็นอะไรเนี่ยที่นายคิดว่าหน่อยนี่เดี๋ยวแอดมาอย่าไปทำตัวโง่ๆนะลืมเรื่องเค้กไปแล้วหรือไงโอ้ใช่ข่าวร้ายเลย
เลียคาเฟ่นะทำมันไม่ได้ตอนนี้นะทำเค้กอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเชฟของเขาตอนนี้ไปแล้วทีนี้ก็เลยต้องตามหาวัตถุดิบด้วยตัวของฉันเองนะบางทีเราอาจจะตามหาได้ที่ร้านสะดวกซื้อใช่ไปที่นั่นนะคิดว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเราก็ไปก่อนเลยนะครับปกอีลิกจะมีปัญหาเราเนี่ยแล้วทีนี้นายก็กำลังเมินเช่นอย่างนั้นเหรอโอเคงั้นเมินนี่สินายจะไม่มีทางหาวัตถุดิบในการทำเค้กเจอที่ร้านและที่สำคัญกว่านั้นก็คือนายจะไม่สามารถไปจากที่นี่ได้บักอีเลียหมายความว่ายังไงเฮ้โหบักอีลิกอีลิกจะพร้อมแล้วบักอีลิกสิเอามันบอกจะเอาใช่ไหมนายจะไม่มีทางผ่านพวกเราไปได้โอ้โหบักอีลิกตัวป่วนจริงนายน่าจะเห็นหน้านายตอนนี้นะอยากจะซ่อนข้างหลังกระโปรงเลย่าอีกหรือเปล่าล่ะฮะไอหมาขี้เรื้อนนี่มันน่าตันนะนี่แหละคือสิ่งที่ฉันหมายถึงที่บอกว่านายนะมันน่าสมเพชฉันพนันได้เลยว่านายไม่สามารถออกจากที่นี่ได้โดยที่ไม่มีแม่สาวแฟนของเธอแน่นอนไอแฟนของนายแน่นอนมันหยามว่ะมันหยามเอาล่ะต้องผ่านไปให้ได้เพื่อระยะยังบอกนะว่านายอยากจะทำเพื่อความภาคภูมิใจศักดิ์ศรีลูกชายของนายนะเขาก็พูดถูกนะฉันควรจะเรียนรู้การต่อสู้ในสนามของฉันบ้างเพื่อเธอเพื่อตัวเธอแล้วก็ตัวฉันมาเองนายแน่ใจนะว่านายทำสิ่งนี้ด้วยตัวของนายเองได้ไม่ต้องห่วงฉันสามารถจัดการได้ความมั่นใจเต็มเปี่ยมนะมาหวดดิหวดหมดอุ้ยนายกล้าดียังไงอ๋อจะสู้เข้าไปได้ฉันหวังว่าเลย่าจะอยู่ที่นี่ไม่ฉันจะไม่พึ่งพาเธออีกต่อไปฉันต้องแข็งแกร่งขึ้นมาดิได้อยู่ออบเจกต์อะฮะFight the Art of Fighting โอ้ต้องหาศิลปะการต่อสู้มาสู้นะครับซึ่งผมเดาได้เลยว่านี่แน่นอนเกมเซ็นเตอร์เกมอาร์เคดมันต้องเป็นที่นี่อยู่แล้วมาข้ามาตามหาวิชามาเลยพวกจ่ายแล้วก็ออกไปไม่มีทางคิดพอแล้วพวกนายเอาแต่ถามเกี่ยวกับเรื่องเงินฉันมีปากนะแล้วก็ต้องให้อาหารที่บ้านด้วยพวกนายรู้ป่ะการมาที่นี่พร้อมกับป้ายราคาตลอดนะนายจ่ายเราก็ปกป้องไม่จ่ายไม่มีการปกป้องปกป้องพวกเราจากอะไรล่ะนั่นมันพวกนายต่างหากที่ต้องการการปกป้องจากฉันเฮ้ยวันนี้คือปรมาจารย์มันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกนะในดูซิฝีมือปรมาจารย์โอ้ยตายสินี่มันเป็นเรื่องใหญ่แน่เลยโอ้ยมาแล้วปรมาจารย์โอ้ยนึกว่าคนนี้อย่าบอกแล้วลงคนนี้เหรอปรมาจารย์ฉันไม่ค่อยชอบไปยุ่มย่ามเรื่องของคนอื่นนะแต่ว่าฉันจะบอกนายนะว่าฉันแพ้ยิ่งก็ดีแล้วล่ะที่นายแพ้พวกนี่ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับนายเลยมันเป็นกังวลสิโดยเฉพาะเมื่อพวกนายก่อปัญหาที่เกมอาร์เคดที่ฉันรักมากที่สุดอย่างเงี้ยนะมาเล่าปรมาจารย์เอ้ยนี่นายจะจังใจกวนกันใช่ไหมฮะพูดคำโตซะเชียวนะงั้นพูดช้าๆนะเข้าใจไหมเกมอาเขตนี้คืออาณาเขตของฉันจัดการเขาเลยจะเอาเขาลงเดี๋ยวนี้แหละมาลุยกันเลยกูลุงโชว์หน่อยลุยเลยจัสตินมาลุงเอ้ยลุงยังเอาลุงโคตรเอาเอ้ยเฮ้ยทุกเม็ดไม่เข้า มาแล้วลุงเคาน์เตอร์อะโดคินนายน่ะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของฉันหรอกนะให้ตายสินะมันหมัดของลุงแพ็คเสื้อสะอาดพวกนายจะต้องชดใช้อะไรวะท่าชื่อท่าอะไรวะเนี่ยนายจะต้องหนีไปแล้วอย่าบอกนะว่าเราต้องมาเรียนวิชากับลุงคนนี้โอ้โหนี่มันลุงคนนี้มันสโตนโคชัดขอบคุณมากคุณโซบันดิฮ่าไม่มีอะไรหรอกนายแค่นี้เองฉันเล่นเกมต่อละโอเคไหมแน่นอนครับสามารถอยู่ได้ตราบนานเท่านานเลยครับคิดเสมือนว่าเกมก็คือบ้านของคุณแน่นอนถ้าคุณอยู่ที่นี่เกมอาร์เคดก็จะปลอดภัยจากพวกกุ้ยนะครับลุงคนนั้นดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แต่ว่าแข็งแกร่งกันมากฉันอยากรู้เคล็ดลับของเขาจังเลยมาเก็บของก่อนโอเคครับเมนต้าโซดาอันนี้คุยได้ไหมมีอะไรให้คุยโอเคครับนี่ก็อุ้ยเล่นได้ไหมไม่มีอะไรนะอุ้ยมีอาร์เคดติ๊กเก็ตให้เก็บนะเดี๋ยวคุยไปนะเผื่อจะมีไอเทมให้เก็บสำรวจก่อนนะฮะเกมตู้นี้ใช้เหรียญติ๊กเก็ตได้นะครับฟิวเจอร์ไฟเตอร์
คครับต้องใช้เหรียญในการเล่นนะครับอันนี้ก็อุ้ยได้อาเขียติ๊กเก็ตมาเต็มเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมีอีกไหมมีอีกไหมแจมแจมเก็บให้หมดมีเท่าไหร่เก็บให้หมด10ลันแล้วครับอาจจะได้ใช้มีไหม15ปึ๊บหมดยังโอ้โหลึกจังเลยอุ้ยเมนต้าโซดาโอ้โหลึกมากห้องน้ำมีนี่ด้วยเกมตู้แมชชีนพังแต่ก็ยังมีโอเคครับทีนี้ก็คุยกับคุณลุงเพื่อขอวิชาปรมาจารย์ไปคุยดูสิครับโอ้คุณโซบันดีครับใช่ไหมอะไรหนูฉันยุ่งอยู่ถ้าอยากจะเล่นก็ไปต่อแถวมันไม่มีแถวหนูสอนผมต่อสู้ทีอะไรนี่นายอยากจะไปขโมยเงินข้าวกลางวันของใครหรือไงนะนี่นายเป็นเด็กมัธยมแล้วนายจะต่อสู้ไปทำไมผมหมายถึงคุณก็ดูเหมือนเป็นประชากรธรรมดาธรรมดาทั่วไปใช่ไหมครับผมก็คงจะพูดแบบคุณนั่นแหละท่านนายรู้ได้อย่างนั้นได้ยังไงชุดครับโอ้เป็นข้าราชการเขาเป็นข้าราชการนะฮะโอเคบ๊ายบายหนุ่มขอร้องนะครับผมต้องการเรียนรู้วิธีที่จะปกป้องเธอผู้หญิงเหรอใช่ไหมนายต้องการแข็งแกร่งขึ้นเพื่อผู้หญิงอะนะใช่หรือเปล่าฉันเดาถูกปะใช่ครับผู้หญิงที่คู่ควรกับนายจริงๆนะก็จะรักนายไม่ว่านายจะเป็นยังไงก็ตามนะจ๊ะหนูแต่เหตุผลในการต่อสู้ของนายก็ต้องมีคุณธรรมดีนะเยี่ยมฉันจะสอนให้นายง่ายจังเลยลูกจริงเหรอครับหลังจากที่ฉันปราบลาสบอสได้นะเดี๋ยวแล้วมันเมื่อไหร่ครับไม่รู้เหมือนกันฉันต้องการจัดการเขาก่อนนะฉันต้องโอเคครับโอ้โหต้องสเปซได้แล้วจังหวะนี้สเปซได้ไปช่วยเขาปราบลาสบอสนะฮะไปสเปซได้ลุงจะได้มาสอนสักทีลุงเล่นเกมไม่ผ่านแล้วลุงติดเกมหนักอะเกมไหนดูซิคุยกับคุณลุงหน่อยบอสนั่นมันลาสบอสฉันต้องปราบลาสบอสในเกมนี้ให้ได้บางทีฉันอาจจะขึ้นเป็นบอสแทนได้ก็ได้แต่ฉันไม่สามารถฉันกลัวเกินไปฉันรู้สึกว่ามันมีบางอย่างกัดแทะฉันอยู่ฉันไม่สามารถทำได้ด้วยตัวคนเดียวงั้นลุงก็มาถูกทางนะครับงั้นผมเองไหนดูซิไหนดูซิมันมีอะไรบ้างกดปุ่มนี้แล้วโอ้ไม่ฉันไม่สามารถปล่อยให้ตัวฉันจัดการมันได้โอ้ฉันต้องการจัดการลาสบอสในเกมนี้มันเป็นที่ของฉันสู้ยังไงอุ้ยลงซ้ายแซดโอเคอะโดเคนมาบอสมาเลยครับบอสอะโดเคนมาจะวงจะบอสอะไรก็อุ้ยแซดไปโอเคฉันจะสู้กลับฉันจะตามหาเสียงของฉันใช่ครับบอกไว้ครับแซดแซดเฮ้ยขวาแซดแซดโอเคไม่ได้ยากไม่ได้เกินอะไรครับผมนะในที่สุดก็ชนะแล้วครับผม yes เอานี่ไปกินชนะแล้วนะฮะได้ดอกไม้เพิ่มไหมโอเคแต่ว่าทางด้านซ้ายดอกไม้สีเหลืองโตไหมอ่ะไม่จำเป็นละโอเคทีนี้ก็ผ่านแล้วใช่ไหมในที่สุดก็จะจัดการลาสบอสได้แล้วนะเก สักทีนะครับลุงถ้าฉันจัดการการต่อสู้ให้เหมือนกับเกมได้แล้วก็ใช่ฉันน่าจะทำมันได้อะไรวะเนี่ยนายเจอความรักของฉันแล้วเหรอเจ้าหนูอย่าบอกนะคุณลุงได้มาจากเกมนะจำไว้นะเกมนี้เมื่อนายไปเชิญหน้ากับฝ่ายตรงข้ามนายต้องโฟกัสอย่างจริงจังอย่าหลงระเริงอยู่ในกับความกลัวครับผมเฮ้ อะไรอีกล่ะมาแล้วนี่ก็คือเราได้วิชาแล้วป่ะเนี่ยบอสครับนี่ไงครับคนที่ผมบอกจัดการเลยครับบอสมาได้ลองใช้วิชาเลยวะเนี่ยนายคิดว่านายเท่นักเหรอฮะเขตของนายเหรอฮะทั้งเมืองนี่มันเป็นของพวกเราโว้ยมาสิมาสู้กับฉันแอดมานายสามารถจัดการในพวกกุ้ยนี้ได้ฮะให้ผมเล่นเลยล่ะครับเดี๋ยวผมเนี่ยนะคิดซะว่ามันเป็นการทดสอบสกิลของนายแล้วกันโอ้โหลุงเอาเลยอ่ะมาใส่ให้หมดทุกอย่างที่นายมีมาดิครับโอเคครับเชื่อใจผมได้
มาไปเกือบบอสจะเท่าไหร่กันเชียวเจอกันหน่อยอุ้ยซ้ายแซดแซดอืมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบไม่ทันเดี๋ยวขึ้นแซดลงแซดโอเคโอ้เดี๋ยวปุ๊บโอเคมันแคบมากทุกคนซ้ายขวาลงซ้ายอืมมาง่วง so strong boss มาไอ้หน่อยเนี่ยไอ้เด็กมัธยมนี่ที่นายไปทำข้อตกลงแปลกๆกับไอ้หนุ่มอาเคนอีกแล้วเหรอออกไปซะแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกเฮ้ยไม่รู้ซะแล้วเราเป็นใครนะลูกศิษย์พระธรรมจารย์บายแล้วเจอกันเนี่ยคุณลุงให้เราเล่นเกมฟรีมาเนี่ยแฮนมาพวกนี่นายปกป้องอาเคนด้วยเหมือนกันเหรอเนี่ยโอ้ดีใจจริงๆนายโอเคแล้วแหละตอนนี้ไอ้หนุ่มใช่ครับผมทีนี้ผมก็สามารถปกป้องเลย่าได้แล้วตอนนี้เยี่ยมจริงๆเอาล่ะทีนี้ก็ไปปกป้องคนที่นายแคร์ซะขอบคุณครับท่านท่านเป็นอาจารย์ที่ดีจริงๆไม่ต้องเรียกฉันว่าท่านก็ได้เรียกฉันว่าเซนเซ่ เหมือนกับในศิลปะการต่อสู้โอ้ได้ครับเซนเซ่เซนเซ่แล้วเนี่ยเป็นอย่างที่คาดหวังไว้เลยเนี่ยมันดูเท่ดีจริงแอดมานายสามารถเล่นฟิวเจอร์ไฟเตอร์ได้ฟรีตลอดเลยนะโอ้เยี่ยมเลยนี่คือการขอบคุณของฉันจริงเหรอครับเนี่ยแต่ผมสงสัยว่าผมจะไม่มีเวลาเล่นน่ะสิครับเมื่อกี้ผมลืมอ่านนะครับมันเจ้าของร้านเกมเนี่ยบอกว่าอย่าหยุดจนกว่าลมหายใจจะสิ้นน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วแอนแม่ก็รู้สึกว่าฉันได้ยินวลีนี้มาจากไหนมาก่อนนะครับมีอะไรแปลกๆกันเหรอไม่มีอะไรครับผมต้องไปแล้วโอเคฉันแทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะเล่นกับนายลองพยายามทำลายไฮสกอร์อันดับ2ของฉันที่ฉันทำไว้สิใช่ฉันวางแผนว่าฉันจะทำลายฟิวเจอร์ไฟเตอร์ไฮสกอร์นี่นะผมว่าเกมคงไม่ทำลายฉันเป็นครั้งคราวนะโอเคครับตอนนี้ก็คือเราได้แมทเทียลอาร์ตเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็จะไปช่วยเลย่าแต่ผมก็คงต้องสต็อปเอาไว้ก่อนนะครับผมในพาร์ทนี้นะครับมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็มาต่อกันในพาร์ทหน้านะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผมไว้เจอกันพาร์ทหน้านะครับทุกคน